เพราะอะไรคนสุพรรณทำอะไรทำจริงครับทำจริงใช่ผมกลัวเกียร์แตกนะพี่ถ้าเกียร์แตกนะต้องขึ้นไปด้วยกันนะผมไม่รับผิดชอบเพราะว่าเล่นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว8ผมว่ามี8นะครับต้อง8แน่นอนปีนี้ต้อง8แน่นอนครับสวัสดีครับผมบก.ต่อครับเดียวเลยสิค่ะเราห่างหายไปนานยังว่าตอนนี้ช่วงหลังโควิดมาแรงเราก็ต้องพักก่อนบก.ต่อมูลธรรมคาแคร์เจ๋งนะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนสวนผักครับสวนผักสวนผักตลิ่งชันเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมาไกลนะร้อยกว่าโลเนี่ยดูทุ่งนาก็รู้แล้วที่อูไหนที่ไหนอ่ะสุพรรณบุรีไงทำได้ไหวดีนี่วันบุ๊กสองพี่น้องได้กะมีเงิน 5,000 บาทก็มาอุ้ยได้ถึงเราต้องรายการต้องมาไงมาสัมภาษณ์เขาหน่อยเขาบริหารงานยังไงใช่ทำไมที่เนี่ยเด็กๆถึงชอบมาที่นี่รถถึงมาเยอะไปดูกันมาเจอสองสี่พี่น้องกันดีกว่านี่ยืนรอเราสองสี่พี่น้องยืนรอเรานานแล้วรอทั้งคู่มาดูคนไหนคนพี่คนน้องเดี๋ยวเราถามกันสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ถามชื่อทีคนไหนพี่คนไหนน้องผมพี่ชายครับชื่อบอลผมชื่อบอลครับพี่บุ๊กน้องชายกี่ปีแล้วพี่ต่อไม่ได้เจอเขามาโอ้หลายปีอ่ะ6ปีได้แล้วพี่ต่อเจอเขาตั้งแต่สมัยไหนสมัยโหแรกๆเลยจำได้มาถ่ายเชฟตาหวานใช่ครับสมัยเชฟตาหวานครับกี่ปีแล้ว6อ่ะก็มี6อ่ะ6ปีได้6ปีแล้วอู่นี้ตอนนั้นใหญ่ขนาดนี้ยังน่าจะยังนะยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับตอนนั้นเจอพี่หรือเจอน้องเจอพี่ครับจำไม่ได้ว่าเจอน้องหรือเปล่าต้องขับไปหลายคันนะถ่ายไปถ่ายอ่ะครับคือเริ่มเล่นมาทั้งคู่เลยหรือว่าไงเริ่มเล่นมาทั้งคู่เลยครับเริ่มเล่นมาด้วยกันเลยครับทำไมอยู่ๆถึงอยากเล่นรถกระบะก็คือที่บ้านเรามีรถกระบะอยู่คันนึงครับแล้วก็ยุคแรกเนี่ยจะเป็นยุคปั๊มสายนะครับดีเซลปั๊มสายแล้วก็เล่นมาจนมาถึงยุคความเร็วก็เล่นรู้สึกสนุกกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเรียนทางด้านช่างยนต์มาด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้บุ๊กมาช่วยในเรื่องจูนกล่องนะครับจูนกล่องระบบไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถครับของดีนี่เขาอยู่สุพรรณกันเหรอเหมือนกับว่าสุพรรณเป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งแล้วใช่แหล่งผลิตคนมือแบบฉมังทั้งนั้นเลยแต่ละช่างแต่ละคนทั้งสองล้อสี่ล้อนี่ของดังเมืองสุพรรณนะไม่ใช่สารีนะสุพรรณเป็นรุ่นนิยมเล่นรถกันเพราะอะไรคนสุพรรณทำอะไรทำจริงครับทำจริงครับก็เลยได้มีคุยเลยครับการพูดก็มีเสน่ห์นะในเมืองน้อยมีเสน่ห์ใช่ครับแล้วเป็นสำคัญคือกันเองมากครับไปทุกอู่กันเองทุกอู่เลยแล้วถามหน่อยทำอะไรถึงมัดใจคนแบบวัยรุ่นเพราะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเด็กมาจากกี่จังหวัดนะสระบุรีดูทะเบียนรถได้ทะเบียนรถได้มีสุพรรณบุรีก็มีมาครับกี่จังหวัดโอ้โหจังหวัดเกือบทั่วประเทศเกือบทั่วประเทศครับมาทำภาคเหนืออีสานใต้ก็มีใต้ก็มีครับใต้ก็มีครับพัทลุงนครอะไรครับยันลาวครับประเทศลาวก็มีสปป.ลาวเรามาแต่เช้าปกติเวลานัดใครมาต้องมาหลังอะไร10โมงรอช่างตื่นใช่ไหมแต่อูนี่มา8โมงจูนรถแล้วบอกแล้วทำไมถึงมาแต่ถึงตื่นเช้าลูกค้ามาปลุกแต่เช้าเลยครับบางคนมาตีห้าหกโมงเนี่ยครับมาเช้ามากเลยครับเราก็ยังไม่ตื่นแล้วที่นี่ก็รับลูกค้าเช้าๆเลยเหรอก็เขาก็เราก็นัดเขาไม่จอดรอครับเราก็นัด9โมง8โมงแต่เขาก็เผื่อเวลาหลงทางอะไรเงี้ยบางทีเขามาถึงไวอ่ะมาถึงตีสี่ตีห้ามานอนรอหน้าอู่เราก็เลยลุกมาทำให้เขาเลยครับก็ตื่นมาก็รีบเนี่ยรอแต่งตัวกินข้าวไม่กินเลยไม่กินข้าวเลยแล้วที่นี่มีบริการบอกว่าลูกค้ามาไกลเนี่ยมีมาทำรถเสร็จนอนรอมีไหมมีครับมีห้องพักให้นอนคือข้ามคืนเลยครับมีรีสอร์ทรถเสร็จกลับเลยใช่ครับรถเสร็จกลับมีรีสอร์ทนอนเป็นไงมีรีสอร์ทโอ้นี่มีรีสอร์ทไม่เคยมีใครรู้เลยมีรีสอร์ทจริงเหรอครับอีต่อมันอ้างเมียรถนี่เหมือนช่องนะเนี่ยคือว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปไหนก็นอนนั่งดูรถใช่ครับก็นอนเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะทิ้งรถนะใช่แต่อยากจะดูในการดำเนินการทำไปถึงไหนอะไรจอดนานใส่ของอะไรให้ใส่ของใช่ครับทำไปคือต้องใส่ของเข้าทิ้งไหมใช่ครับใช่ที่เขากลัวนะใช่ครับยัดไส้บางคนมือสองเอามือสองใช่ครับก็อู่เราก็ชัดเจนครับใส่ของก็เห็นลูกค้าก็ยืนมองปกติครับดูได้ตลอดก็อย่างสเต็ปนอนค้างคืนเนี่ยทำเยอะไหม
สเต็ปนอนค้างคืนก็สเต็ปนอนค้างคืนไรข้างเต็มไรข้างเต็มอะไรประมาณนี้ครับบางทีมันอาจจะเสร็จภายในวันเดียวแต่มันมืดมันอาจจะจูนตอนกลางคืนไม่ได้ต้องนอนรอก่อนตอนแบบอากาศดีๆจนดูควันนะครับดูควันดูแรงงานใช่ๆเพราะว่ากลางคืนไม่เห็นควันไม่เห็นไม่เห็นเพราะ AF ดีเซลเขาอยู่จกหลังดูกระจกหลังดูจกหลังดูควันครับแล้วสเต็ปส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เนี่ยแรงๆหมายถึงว่าต้องแบบสเต็ปแรงๆหรือว่าหลักพันหลักพันก็ถึงหลักรับด้วยเหรอหลักพันที่นี่ครับรับครับไม่ต้องว่าคิดมากว่าต้องมีเงินเยอะ GR พันเดียวก็ครับก็ทำนึกว่าบอลบุ๊กระดับมีชื่อติดอันดับต้นๆของเมืองไทยมาต้องแบบว่ากำตังหลายหมื่นต้องเป็นแสนหลักพันก็รับอ่ะเนี่ยครับทีละอย่างทีละรับตั้งแต่ในน้อยไปเลยครับมีว่าขับมาไกลเนี่ยค่าน้ำมัน500เนี่ยแต่มาติดพันเดียวมีครับเขาอยากมาทำครับอยากได้ติ๊กเกอร์ป่ะอยากได้ติ๊กเกอร์ครับใช่แล้วที่นี่เริ่มต้นสเต็ปเริ่มต้นแรกๆสำหรับคนมีเงินน้อยๆน้องๆเพิ่งมีรถอ่ะมีอะไรบ้างสเต็ปเริ่มต้นก็ติดตั้งกล่องนะครับติดตั้งกล่องหรือว่าจะรีแมปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคัสเปลี่ยนอินเตอร์เปลี่ยนเทอร์โบก็สเต็ปเริ่มต้นง่ายๆเลยรีแมปเริ่มต้น 4,500 4,500 ครับใส่วัดบูทนะครับใส่วัดบูท 1,500 500แล้วอุดีจีอาร์ 1,000 บาทแค่นั้นครับใช่แค่นั้นก็หล่อเลยแค่นั้นก็หล่อใครอยากใส่กล่องก็ไม่ถึง 10,000 99,900 ECU ก็คือบ้นตัดสับแล้วเบอร์อะไรใช่ใช่ครับบอกได้เอาไม่มีควันแรงไร้ควันอ๋อเรามีนิดหน่อยเอามีเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกช่างได้เลยครับคนที่บอกว่าอยากจริงๆก็คือเขาไม่ได้แบบหมายถึงบางคนไม่จำเป็นต้องต่างแรงอย่างเดียวแบบแค่แซงก็มันสนุกแซง10ล้อได้แซงเร่งได้เพื่อไม่อันตรายจริงๆการที่จูนเนี่ยไม่หมายถึงว่าการจูนให้แรงจะเป็นการเซฟความปลอดภัยด้วยซึ่งใช่ครับก็จูนเน้นทำรถตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักไม่ได้ทำตามใจเราบางคนเขาลูกค้าเขาต้องการไม่เหมือนกันแบบคนโตหน่อยเขาก็เอาไว้เร่งแซงแล้ววัยรุ่นหน่อยก็ต้องการที่จะแบบโชว์หญิง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 เราลองก็หรือว่าลองส่งงานให้ลูกค้าด้วยว่าที่เราทำไปมันรั่วซึมอะไรตรงไหนบ้างไหมครับแล้วก็การขับสมูทเนียนไหมครับก็ลองให้ลูกค้าดูเลยแล้วมีผลดราม่าไหมเพราะก็วิ่งบนถนนอะไรเงี้ยก็เราก็ดูรถให้แบบโล่งๆจริงโล่งไม่มีไม่มีรถสวนไม่มีรถสวนไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่ว่าจะทำความแต่ผมยืนยันได้ว่าถนนนี้โล่งจริงหน้าโล่งมากไม่ค่อยมีรถวิ่งครับไม่มีเวลาทำเด็กนักเรียนเลิกวัยทำงานไม่ทันไม่มีครับตลอดถนนแบบครับแล้วถามหน่อยเคยลงกินกินลงน้ำเคยลงน้ำตอนนี้ความปลอดภัยครับพี่หลอกถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ยกช่วงล่างใช่ช่วงล่างรถลูกค้าโชคเสียอะไรมาเราก็ยกครับครับใครขับเองลองเองบอลขับก็ครับผมลองขับขับใช่บุกนั่งจูนด้วยกันคือชอบอ่ะดูแล้วลงมาดูถ่ายควันเหยียบถ่ายควันดูใช่ใช่ละเอียดอ่ะครับพี่น้องไม่ทะเลาะกันด้วยน้องใช่ปกติพี่น้องจะทำด้วยกันไม่ได้อย่าเสี่ยมอย่าขิงอย่าขิงพี่น้องอย่าขิงเห็นง่ายจะดูเขาแบบว่ารักกันดีดูว่ามาด้วยกันตั้งแต่แรกแรกจนโหตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังใช่ครับมาด้วยกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับพี่ก็รักกันมีก็ดีแล้วพี่ก็ถามหน่อยการจูนไอ้รีแมปเนี่ยบุ๊กเขียนโปรแกรมเองใช่ครับนั่งเขียนเลยเหรอนั่งเขียนบางทีก็ขับไปแรงหาตีเกียร์บางทีก็ตีไฟเลี้ยวจอดข้างทางเขียนเลยเขียนเลยเพราะว่าเรารู้เราจะแก้ตรงไหนจับฟิลลิ่งได้พอดีเงี้ยใช่ครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแล้วต้องใช้ไปเรียนที่ไหนมาหรือว่าศึกษาเองก็ไปเรียนมาหลายๆที่แล้วก็เอามาปรับประยุกต์ครับแบบเป็นสไตล์เราอ๋อสไตล์เราสไตล์เราเลยที่ค้นหาเองที่แบบคิดค้นขึ้นไปสไตล์เราที่คือยังไงสไตล์เราก็คือชอบแบบหัวเกียร์หนักๆอย่างนี้ป่ะลั่นๆต้องมาบอลพุทธาลั่นๆเลยลั่นเลยลั่นเลยครับไอแบบธรรมดาที่ไหนก็แบบไม่ได้รถมาที่ลองเลยลั่นยังไงแบบลั่นแบบชัดเจนครับราคาเดียวไม่แบ่งสเต็ปเหมือนบุฟเฟ่ 4,500 นี่คือเลือกเลยจะเอาใช้งานก็ได้เอาแอบซิ่งใช่หรือแบบสแตนอะโลนหรืออะไรเงี้ยครับก็คือราคาเดียวราคาเดียวมัดรวมโอ้ที่บางที่ผมแบ่งสเต็ปแพงใช่ครับจูนรถบ้านจูนถูกรถแข็งจูนแพงใช่ที่สเต็ปเดียวสเต็ปเดียวเลยครับลูกค้ามา8โมง
รู้แล้วแล้วเหมือนที่บางที่เขารีแมปกันน่ะเขาก็จะมีเรื่องการโยนไฟอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เป็นลักษณะนั้นด้วยไหมคูณคันต่อคันครับที่นี่ครับจะเน้นคันต่อคันเพราะว่าความสามารถรถแต่ละคันเนี่ยจะไม่เท่ากันบางคันใช้หมื่นโลบางคันวิ่งแสนโลเงี้ยครับการศึกหล่อต่างกันแล้วธรรมไอ้ตภาพของรถเนี่ยจะวิ่งไม่เท่ากันก็ต้องจูนคันต่อคันคือมีเป็นเราลูกค้าพังไหมครับเราต้องบอกก่อนว่าอ๋อคือเราจะลองเราดูสภาพรถก่อนใช่ดูสภาพรถก่อนมีครับอะไรหลุดใช่บางทีเกียร์พี่ต่อแบบว่าใช่ใช่เราก็ต้องถามก่อนพี่ใช่ผมกลัวเกียร์แตกนะพี่เราต้องบอกก่อนเราเห็นสภาพแล้วเราได้บอกใช่ผมกลัวเกียร์แตกนะพี่ถ้าเกียร์แตกนะต้องขึ้นไปด้วยกันนะผมไม่รับผิดชอบเพราะว่าเล่นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าจะมีปัญหาตรงนี้แหละใช่ครับแต่ต้องคุยกันไม่รู้เรื่องต้องคุยกันก่อนครับต้องคุยกันก่อนถ้ามาคุยทีหลังคุยไม่รู้เรื่องแน่แน่นอนเกียร์แตกนี่ผมก็หลายครั้งใช่ครับยกอีกใช่ครับจะสุดรถใหม่ๆป้ายแดงมาก็ไม่มีอะไรจบง่ายครับใหม่ป้ายแดงจะจบง่ายมากเลยครับครับเพราะว่ารถความสดความอะไรนี่ 100% กว่ามีว่าออกจากศูนย์มาหาเรามีครับมีก่อนออกด้วยครับแบบจองก่อนนะจองก่อนจองก่อนไม่ถึงเลิกที่จะออกเอารถมาทำแล้วยังไม่ขับยังไม่ได้ขับเอารถมานี่ก่อนที่จะไปออกจากศูนย์อยากจะเห็นใครวะครับทั้งศูนย์เขาจะส่งมาศูนย์อีซูส่งมาเลยครับมาให้เราจัดสภาพทำรีแมปใส่อินเตอร์ใส่อะไรแล้วพอถึงเลิกออกลูกค้าก็ไปออกที่ศูนย์ต้องได้รถแต่งกลับบ้านเลยเต็มเลยครับรู้ว่าใช่ไปแล้วไงรู้ว่าเขารวมจัดไฟแนนซ์ไปแล้วครับเดี๋ยวนี้คนไม่ชอบก็อย่างนี้ต้องมีทุกอย่างนะครับที่นี่ก็จะไม่น่าลูกค้ามีเยอะแล้วมีลูกค้าที่แบบอยากให้มาทำรถที่แบบทำเวลาแข่งสนามบ้างไหมมีครับรถไล่เวลาก็มีนะครับเป็นสเต็ปตั้งแต่รถบ้านยางบางนะครับตัน6ตัน7แล้วก็ไปถึง 3,000 โปรนะครับก็มีก็ส่งงานด้วยเวลาครับรถพวกนี้รถวิ่งเวลารถบ้านก็ส่งเวลาอะไรก็มีครับขับเล่นส่งเวลาก็มีครับผม11ขับเล่นใช่ครับรถขับเล่น11วิครับรถแข่งก็มันครับพูดถึงเวลาทางลุกนี่คือรุ่น 3,000 โปรใช่ไหมที่ลง9คันแรก 3,000 โปรเราลง9คันแรกของเมืองไทยเลยครับครับก็จะไปแล้วละพูดอะไรพูดดังมากนะ9คันแรกครับวิ่ง9คันแรกแล้วก็เป็นดีแม็กเก่าสวมดีแม็กเก่าครับแล้วก็คันที่2ก็วิ่ง9เหมือนกันนะครับเป็นออนิวครับออนิวเสียแชมป์2ปีแล้วนะครับช่วงนี้2ปีที่ผ่านมาแล้วครับคือคันนี้คือคันนี้ใช่ครับคือคันล่าสุดวิ่ง92แล้วตอนนี้92ครับเวลาดีสุดครับใครทำที่ทำหรือว่าอู่ที่ทำ92ครับอู่เราทำ 9.2 ครับคันนี้เลยครับคันนี้เลยครับแล้วอนาคตคิดว่าจะลงมั้ยลงอีกมั้ย8ผมว่ามี8นะครับต้อง8แน่นอนปีนี้ต้องมีปีนี้ต้อง8แน่นอนครับ8ใช่ครับเตรียม 3,000 แล้วหรือยังเตรียมไร่เตรียมอะไรแล้วหรือยังเตรียมอุปกรณ์ประกอบสั่งแล้วหรือยังเตรียมแล้วครับเตรียมเหลือเก็บรายละเอียดก็ประกอบเครื่องตัวใหม่ในปีนี้นะฮะเพราะว่าที่เราวิ่งอยู่92เนี่ยเป็นเครื่องตัวเก่านะครับเครื่องมีอยู่แล้วอะไรมาเพิ่มด้วยใช่ครับมีสูตรเด็ดมั้ยตัวใหม่นั้นสูตรเด็ดสูตรเด็ดก็สูตรเด็ดเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นลูกสูบของพี่บอย MXครับสูตรเด็ดครับลูกเป็นลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่แล้วก็เป็นลูกของผลิตจากญี่ปุ่นอย่างดีเลยครับอ๋อนี่คือสูตรเด็ดเลยทีเด็ดเลยครับทีเด็ดเลยนะครับผมช่วงชักช่วงชักบอกได้มั้ยช่วงชักก็ MX ของผมชักยาวอยู่แล้วครับบอกเลยชักยาวชักยาวแน่นอนชักยาวแน่นอนเจอมอเตอร์ไซค์แล้วยืนชักยาวครับผมจะไม่บอกเท่าไหร่นะกี่ซีนะผมไม่บอกว่าเป็นความลับดีกว่าแต่ผมชักยาวแน่รู้แน่นอนชักยาวแน่นอนครับผมครับวันนึงรับลูกค้าได้ประมาณเท่าไหร่วันนึงรับลูกค้าก็ประมาณไม่เกิน20นะไม่เกิน20คันครับครับเมื่อวานก็ทั้งวันนะ 7:00 น.ยันเกือบ4ทุ่มนะครับงานหน้าร้านจะเป็นประมาณว่ามาวันเดียวเราทำให้เสร็จตอนเย็นได้กลับบ้านเลยครับจะเน้นแบบนั้นจะเน้นแบบเกี่ยววันต่อวันใช่ครับเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนฉีดรีแมปติดตั้งกล่อง ECU นะครับประมาณนี้คือวันเคลียร์วันต่อวันอินเตอร์นี่อินเตอร์เรามีสนิทลูกขายลูกค้าไหมอินเตอร์เราพร้อมติดตั้งประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วฮะคือเดินหมดเลยนะครับเราเดินขึ้นกับรถไว้เตรียมไว้ลูกค้าเลยครับเตรียมไว้ลูกค้าเลยกึ่งสำเร็จแล้วนะใช่แล้วมายึดมาเชื่อมยึดเพราะว่าใช่เพราะว่าได้ความรวดเร็วนะครับครับแล้วถ้าเราทำเองไหมหรือว่าทางอินเตอร์ก็จะมีเพื่อนเพื่อนทำให้เพื่อนเราทำให้ครับผม
อ๋อคือลูกค้าโทรมาสั่งไว้ก่อนโทรมาสั่งไว้นัดคิวรุ่นไหนบอกไว้ครับผมนัดคิวไว้เลยครับเดโบแบบไหนอะไรยังไงใช่ถ้าเกิดพี่จะทำเนี่ยพี่ขับรถมาเลยได้ทำไหมหรือว่าต้องนัดคิวทุกคันต้องนัดคิวใช่ก็กลับไปหลายคันแล้ววันนี้กลับไปหลายคันแล้วมีตังก็ทำไม่ได้นะมีตังทำไม่ได้ไม่ได้นะหูเนี่ยครับเพราะว่าไปดูรถกันครับลูกค้ามาเตรียมไปดูรถสเต็ปล่างๆกันก่อนได้ได้เลยครับตอนนี้เรามาอยู่กับรถสเต็ปแรกครับที่บอกว่าถูกถูกเลยครับถูกเลยอ่ะหลักพันครับหลักพันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นี่ก็จุนกล่องรีแมปนะครับเป็นจุนกล่องหลักรีแมปแล้วก็อุด EGR ครับเริ่มแรกก็จะประมาณนี้ครับก็ทำให้อัตราเร่งอะไรดีขึ้นดีขึ้นเยอะควันดำไหมเนี่ยคันนี้เอาคันนี้เอาคันนี้เอาควันคันนี้เอาควันแล้วเห็นเขาบอกว่ารีโวมันไม่ค่อยมีแบบกันนะรีโวก็มันต้องซื้อเครื่องมือซื้อเครื่องมือต่างหากใช่ครับอาจจะต้องแบบช่างที่ชำนาญทำมานานๆอาจจะมีครบผมมันทำได้ทุกรุ่นอ๋อเห็นบางเจ้าไม่มีบางเจ้ายังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ครับใช่คันนี้เดิมๆอ่ะมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ถึงมาแมปกันเดิมๆมันก็ประมาณ180แต่มันขึ้นช้าครับอ๋อต้นช้าช้าต้นช้าคันเร่งช้าอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปปลดล็อกเน้นการปลดล็อกแบบคันเร่งหน่วงๆก็ทำให้มันไวขึ้นรอบฟาดเร็วขึ้นนะครับแบบเดินตัดสับระเบิดนี่ลูกค้าเอาอยู่แล้วใช่มันก็ช่วยได้แล้วมันล็อกด้วยล็อกความเร็วไปใช่แล้วอย่างพวกบัตด้าขออะไรนี้ทำไหมทำครับเครื่องมือครบทำเอาคุยไหมทุกรุ่นเลยทุกรุ่นลูกค้ามาแต่ช่วงนี้ก็จะเน้นรถเน้นรถสู่โตโยต้าอะไรก่อนครับขายได้รถคันนี้พวกนี้มันรถตลาดใช่ครับรถตลาดเพราะโตต้าต้องมีเครื่องมือเพราะรถตลาดอะรีโวกำลังมาเหมือนกันนะครับเครื่องรีแมปที่บอกว่าต้องซื้อต่างหากนี่ก็หลายตังค์เหมือนกันเนาะหลายตังค์หลายตังค์ครับแล้วโปรแกรมเราชัวร์ไหมลูกค้าบางคนกลัวแมปปุ๊บกล่องหลักพังเนี่ยอ๋อชัวร์ครับของเราถ้าเกิดผิดพลาดพังขึ้นมารับผิดชอบแน่นอนครับรับผิดชอบไม่ให้ลูกค้าก็คือเสียแต่ค่ารีแมปอะไรมีปัญหาผิดพลาดที่เราสมมติว่ารีแมปอยู่ไฟดับไฟดับเตะเดินเตะคมเข้าไปเรารับผิดชอบเคยมีไหมพลาดผิดพลาดเนี่ยไฟดับอะไรเงี้ยก็ไฟดับนี่คงซวยนะไม่ซวยนะไฟดับเนี่ยตอนกลางนี้ไม่ซวยก็ไม่ค่อยมีครับครับไม่ค่อยมีมันสามารถกู้ย้อนกลับอะไรได้ครับเรามีเทคนิคของเราอยู่แล้วไอ้คนนี้ไม่ต้องมีปัญหาใช่สุดส่วนตัวเทคนิคแบบว่าเราทำได้ทั้งหมดครับสบายใจได้แล้วนะครับอีกน้อยอีกอย่างนี่มีผลต่อเครื่องยนต์ไหมมีผลเครื่องยนต์ขึ้นไหมเห็นมีช่วงประเด็นอุดอีกยาวอ่ะอุดอีกยาวจำได้จำได้มันก็ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นเท่าไหร่ครับไม่ได้ทำให้แรงแต่ว่าทำให้เครื่องยนต์เราสะอาดสะดวกขึ้นครับครับไม่มีคราบขม่าวมาเกาะอุดตันมีผลควันดำไหมมีผลกับควันดำไหมไม่เห็นหรอกไม่เห็นนะที่อุดแล้วควันมันก็จะทำมาทำไมโรงงานก็รีบทำมาได้ขายอะไรทำไมขายโอเคของมันต้องมีเดี๋ยวมีเซตต่อไปไหมมีเซตต่อไปครับคันนี้เดี๋ยวเซตนี้เท่าไหร่นะเซตนี้ 6,000 บาทครับพร้อมอุดดีเซียครับใช่เซต 6,000 คือขับไปนี่คนละคันเลยนะคนละคันเลยครับใช่มันล็อกไว้อะเนาะถ้าเดิมๆมันล็อกไว้อยากจะให้มันไวก็น่าไปใช่ครับใช่ลองเบิ้ลฟังเหมือนนี้ได้ครับได้ลองเบิ้ลได้ยินเสียงไม่ต้องไม่เอาขั้นทะโวขานะนี่สามารถเหมือนอีสูนะเหมือนอีสูแล้วครับเสียงแค่นี้อารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วครับงบประมาณถูกมากได้รุ่นเดียวผมรุ่นนี้ทำได้ใช่ครับถ้าเป็นยุคก่อนยุคแรกทำไม่ได้นะโตต้าเนี่ยเงินมีเงิน 6,000 จะทำแรงขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อ 6,000 ทำไม่ได้เมื่อก่อน 6,000 แค่อุด EGR เมื่อก่อนต้องถ้าจะแต่งรถทีต้องมีเงิน 30,000 ยุคก่อน 20,000 แล้วกล่องก็ 20,000 กว่าบาทแล้วใช่ครับตอนนี้เซฟนะครับแล้วก็การจูนเราได้มาตรฐานไม่เซฟเทอร์โบไม่พังวาล์วไม่มีรอยครับเพราะว่ารุ่นนี้ทะโบมันเปราะบางมากใช่ครับเปราะบางครับครับเราต้องจูนต้องเซฟนี่บูทเท่าไหร่อ่ะดีโบประมาณ20 20ปอนด์อย่าเกินนี้อันตรายเกินอันตรายครับครับโอเคได้เดี๋ยวลองดูคันต่อไปครับเดี๋ยวลองมาคันนี้ 6,000 นะคันนี้ 6,000 ครับคันต่อไปเป็นอีซูมั้ยเป็นอีซูแล้วกันครับรถยอดนิยมคันนี้เป็น21ป่ะ
All New 2021ตัวใหม่เลยครับโอ้โห 1.9 1.9 อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อมาจะมีอินเตอร์เพราะว่าของเดิมจะเป็นยางนิ่มๆมันชอบแตกมันบวมมันบวมบูทไม่นิ่งพี่ครับก็ใส่อินเตอร์ไป10,000กว่าบาทนะฮะอินเตอร์พร้อมเดินเท่าไหร่นะ13,000ครับที่อยู่13,000พูดชัดเจนเลย13,000ใช่ครับ13,000เพราะว่านี่ลอยสวยเลยสวยๆแล้วก็มีเกล็ดปลาไหลป่ะปลาดุกเลยปลาดุกอ๋อโอเคอันนี้ปลาไหลไม่มีเกล็ดปลาไหลไม่มีเกล็ดลืมแล้วก็จะไดสีให้พี่ต่อสังเกตดูนี่ไดสีเงินมันใช้งานได้นานถ้าเป็นมันไม่หมองมันจะไม่เป็นด่างไม่ใช่สิทธิ์เวลาถ้าเป็นงานดิบเนี่ยโดนน้ำโดนอะไรมันจะเป็นคราบน้ำติดเลย13,000ได้สีด้วยได้สีเงินให้นะครับใช่มีครบมีท่อกรองให้ครบมีท่อกรองให้ครบแฟนแอร์โฟมีใช่สวยเลยใช่ครับคันนี้ก็รวมกรองไหมรวมหมดครับอันนี้13,000นี่รวมหมดเลยชุดนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงอินเตอร์ด้วยอินเตอร์ด้วยคือลูกค้ากำหนดไว้ว่าจะหนาจะยาวเท่าไหร่หรือว่าเรากำหนดให้เราจะเป็นสเปคของทางอูเราอ๋อสเปคใช่ครับสเปคทางร้านสเปคทางร้านเลยยังไงว่าเครื่องยนต์ 1.9 ใช้เล็กหน่อยถ้าใช้ใหญ่มากถ้ามือ3เลือกบิดได้ไหมบิดไม่ได้ถ้าพอบิดก็เป็น 20,000 แล้วตอนนี้โอเคโอเคครับแล้วก็มีแก้วาล์วพี่ต่อแก้วาล์วพวกแก้วาล์ว 6,000 บาทแก้วาล์วแก้วาล์วต้องขอทำไม 1.9 ต้องแก้วาล์วผมต้องบอกก่อนเลยว่าแก้วาล์วที่อู่เราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดในเรื่องแก้วาล์วเพราะว่าในการแก้วาล์วเนี่ยหลุมแต่ละหลุมเนี่ยตื้นความตื้นความลึกไม่เท่ากันรู้สึกไม่เท่ากันใช่แล้วอู่เราจะไม่เน้นมานั่งเจียนะฮะปกติยุคเก่าๆคือระยะไม่ได้ยาวไปก็มานั่งเจียตรวจเจียใส่แต่ของเราจะมีสเปคเลยอย่างมีเบอร์1ถึง10เนี่ยพี่ต่อเลือกใส่เลยเราเลือกใส่เลย uh-huh. เราเลือกเบอร์ไอ้หลุมแรกใช้เบอร์1 uh-huh. หลุมที่2อาจจะเป็นเบอร์3หรือเบอร์4ก็เหมือนการตั้งวาล์วชิมเหมือนตั้งวาล์วใช่ครับแต่คือเราใส่ใจนะใส่ใจแต่ละตัวแล้วก็วัดฟิลเลอร์ครับเราไม่ได้จับใส่ในการแก้วาล์วของเรานะครับแล้วพี่ขอถามหน่อยว่าการแก้วาล์วเนี่ยโมสเต็ปไหนถึงต้องทำแก้วาล์วสเต็ปเทอร์โบมีเทอร์โบต้องแก้เลยมีเทอร์โบต้องแก้เลยแก้เลยอาการเป็นไงพี่ไม่เคยเจออาการวาวลอยก็คือว่าเหมือนตุ๊กตาลอยไหมไม่เหมือนที่เอาคล้ายๆมันเบอร์เบอร์ใช่มันเบอร์ใช่มันเบอร์ผิดจังหวะผิดจังหวะครับวาวปิดเปิดไม่ทันในรอบสูงเสียงรัวพรืดเลยครับใช่เหมือนบกอะไรครับแล้วมันจะหายไหมถ้ารอแล้วรอยาหรือว่ารอแล้วหายมันกลับไปที่เดิมได้ครับก็ถ้าเราแก้นี่หายขาดเลยหายขาดครับแต่ถ้าเราไม่แก้โอกาสที่เครื่องยนต์เราเสียหายเยอะมากครับเสียหายจนวาล์วคดจนไปถึงลูกสูบลามไปหมดเลยมงลูกสูบลูกสูบแตกอีกครับโอ้ยาวเลยยาวแนะนำดีกว่าเสีย 6,000 ดีกว่าจะไปเสียซ่อมเครื่องใหม่หลายหมื่นครับลูกค้าเข้าใจเข้าใจครับบางคนไม่เข้าใจไงอู้หลอกกินตังค์เขาหรือเปล่าใช่ในการแก้วาล์วนี่เป็นสำคัญใน 1.9 ต้องทำเลยครับต่อไปแก้วาล์วเทอร์โบใช้ของอะไรเทอร์โบเนี่ยตัวเนี้ยเป็นของทางอู่เราเลยครับเป็นของทางอู่เราเลยเป็นจะเป็นโครงหลังธรรมดาซุ้มเสียงก็จะโหดเพราะว่าของเดิมแปรผันซุ้มเสียงมันจะนิ่มเสียงนิ่มเสียงซอฟเสียงไม่เพาะใช่เสียงไม่เพาะอย่างใช่พี่เราเปลี่ยนเทอร์โบมันเสียงจะแน่นขึ้นเลยลูกค้าชอบทางอู่เทอร์โบทางอู่เลยเทอร์โบทางอู่ปาก44มีประกันมั้ยรับประกันมีประกันรับประกัน2เดือนครับ2เดือนเลยเหรอ2เดือนครับคือซัดทุกวันซัดทุกวันก็ไม่เป็นไรครับก็พังเข้ามาอุบัติเหตุอะไรแล้วก็เคมเปลี่ยนใหม่ให้ครับต้องดูไหมสาเหตุมาจากอะไรพังเนี่ยก็ต้องดูสาเหตุบางทีก้อนหินเข้าไปหรือเศษอย่างนี้เราไม่เคมอย่างนี้เราไม่เคมไม่งั้นใช่ครับต้องเคมในส่วนของที่เทอร์โบเราเสียอุปกรณ์เราเสียหายจริงถ้ารถชนมาเทอร์โบแตกอย่างเงี้ยก็ไม่เค็มพี่ไปเค็มรถก่อนดีกว่าเค็มรถก่อนดีกว่าครับแล้วก็อุดิจีอาร์เหมือนกันนะฮะอีจีอาร์หนึ่งพันบาทนะครับราคาเราบอกชัดเจนนะครับอีจีอาร์หนึ่งพันเทอร์โบเท่าไหร่เทอร์โบเท่าไหร่ติดตั้งเทอร์โบพร้อมติดตั้ง18,000 บาท18,000พร้อมประกัน2 เดือนประกัน2 เดือนใช่ฮะบางคนชอบนะเทอร์โบถูกก็มีเทอร์โบถูกมีแต่ไม่รับประกันมีคนเขานำของตัวเองมาพวกอุด EGR มาของตัวเองได้ที่นี่ใส่ได้แต่ในการรับประกันของสินค้าเราก็จะไม่รับประกัน อย่างไอฮิวเทอร์โบมาเราใส่ให้ได้แต่เทอร์โบพังมาเนี่ยเราจะไม่รับผิดชอบนะครับครับแล้วเทอร์โบที่สุด
เป็นยังไง1.9เนี่ย1.9อ่ะมันจะไม่เหมือนพวกเครื่อง 25 เครื่อง 3,000 ใช่เพราะว่าใส่สเปคใหญ่มันก็จะรอรอบเพราะเครื่องมันเล็กก็ต้องเป็นสเปคที่ว่าพอดีพอดีแต่ก็เป็นสูตรของทางร้านบอกไม่ได้บอกไม่ได้สิงเลยเพราะดูสูตรแอบเลยด้วยสูตรถามก็บอกครับช่วงชักก็ไม่บอกบอกยาวยาวเดียวโอ้โหเพราะว่าสำคัญพี่ต่อบางที่เขาก็ไล่กันรอรอบรอขับให้สนุกครับแต่ของเราเน้นขับสนุกคือชาร์จคันเร่งแล้วจะมาทันทีเลยอ๋อคือจุ่มแล้วก็มาจุ่มมาหน้าเลยหน้างัดเลยนะใช่จุ่มมาหน้าตึงหน้าตึงเน้นอย่างนั้นครับขับสนุกมากแล้วโอ้ชินไหมคันนี้โอ้ชินอะไรครับพี่หัวฉีดมีไหมหัวฉีดคันนี้มีครับหัวฉีดก็เป็น GTX ครับ GTX ราคาเท่าไหร่อ่ะ 9,500 พร้อมเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนรับประกันไหมรับประกันครับรับประกัน2เดือนเหมือนกันเบอร์อาจจะเป็นของ 1.9 โดยเฉพาะเลยหัวฉีดครับใช่เป็นของ 1.9 โดยเฉพาะเครื่อง 2,500 3,000 ราคาเท่ากันไหมเครื่อง 2,500 3,000 ราคา 7,500 นะครับนี่แพงกว่าแพงกว่า 1.9 แพงกว่าครับใช่ใช่ครับแล้วก็คันนี้ครบเลยนะครับไล่ข้างชุดไล่ข้างชุดไล่ข้างมีปั๊มด้วยครับทำปั๊มด้วยราคาเท่าไหร่ปั๊มเนี่ยปั๊มราคา12,000นะครับพร้อมติดตั้งนะครับยกลูกไปเลยเก็บของเก่าไว้อ๋อคือเราทำเตรียมไว้แล้วทำเตรียมไว้แล้วแล้วถ้าลูกค้าไม่สบายใจว่าทำจริงไหมแล้วนั่งทำให้ดูได้ไหมนั่งทำให้ดูได้เลยครับลูกค้าบางคนไม่สบายใจพี่เอาปั๊มสับหลอกเปล่าเพราะปกติในการเปลี่ยนปั๊มเนี่ยเราไม่ให้ลูกค้ากลับบ้านก็คือนั่งรอได้เลยเดี๋ยวเสร็จแต่ลูกค้าก็เห็นว่าเราเปลี่ยนจริงเห็นผลเห็นผลปั๊มเนี่ยเห็นผลตรงไหนอ่ะมันช่วยให้พี่บุ๊กจูนได้แรงดันไม่ตกแรงดันไม่ตกคือพวกแกเติมน้ำมันได้ตลอดได้ตลอดเติมได้ท้ายตึงท้ายตึงหน้าตึงหน้าตึง220จมแบบง่ายๆนะ5โลป่ะเนี่ย5โลป่ะ220อ่ะได้5โลได้โลเดียวโลเดียวก็ขึ้นแล้วโลเดียวขึ้น220แต่5โลก็อยู่ที่คนขับนั่นแหละว่าจะยกหรือโอเคเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกแล้วคัดไหมครับคัดมีครับคัดเป็นยี่ห้อเลทักนะครับครับเท่าไหร่ครับพี่พร้อมใส่พร้อมใส่อยู่13,000ครับผมพร้อมตัวแปลงรุ่นนี้จะต้องมีตัวแปลง10นิ้วแอดัปเตอร์แปลงใช่ครับใช่ต้องมีครับแล้วก็ของรีแมปคันนี้คู่กันเลยทำคู่กันครับกล่องพ่วงรีแมปกล่องพ่วง ECU Shop แล้วก็รีแมปพี่บุ๊กทำให้เข้ากันได้สเต็ปไล่ข้างเนี้ยเท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นที่ 70,000 กว่าบาทครบเลยนะ 70,000 ก็คุ้มนะครับคุ้มครับเนี่ยอินเตอร์เนี่ยแล้วจัดซองห้องเครื่องได้มั้ยจัดโล่งเงี้ยใช่ครับเพราะ 1.9 มันทำนิดหน่อยมันก็ดูโล่งแล้วพี่ต่อครับใช่สวยเลยอ่ะครับนิดๆหน่อยๆก็ดูดีแล้วครับคันนี้เสียงตึ๊บๆได้ตึ๊บๆไม่ S16 นะตึ๊บเครื่องไงเสียงใสเลยเสียงเหมือน 3,000 เลยเสียงมันก็จะเหมือน 3,000 2,500 ประมาณนี้เลยครับไม่เปลี่ยนเน้นพัดลมอะไรอ่ะก็คันนี้จะเน้นเรื่องความแรงก่อนแรงเป็นหลักเน้นแรงเลยเดี๋ยวใส่ทีหลังเดี๋ยวไปใส่ทีหลังครับใส่แล้วเปลี่ยนหม้อน้ำพัดลมมันดูสวยใช่มันจะดูสวยครับก็เราก็ทำตามใจลูกค้าแบบว่าลูกค้าตั้งโจทย์มาต้องการความแรงก่อนเลยพี่อันไหนที่ว่าใส่แล้วเห็นผลเรื่องความแรงก็จะเอาก่อนก็จะใส่ให้ก่อนแต่มันก็ดีเสีย 70,000 คือรับประกันทุกอย่างเลยรับประกันทุกอย่างครับใช่การทุกอย่างกี่วันเสร็จอ่ะลูกค้ามาต้องนอนรออันนี้นัดวันเดียวเสร็จวันเดียวใช่ทันเหรอใช่ครับนัดวันเดียวเสร็จแต่ต้องนัดคิวอ๋อนัดคิวครับวันเดียวก็ทำไม่ได้อู๋นี้บอลบุ๊กจับไปสองสามต้องนัดต้องนัดคิวครับสุ่ม4-5มาไม่ได้ครับใช่ต้องนัดกันก่อนนะครับคือโทรมาขึ้นอินเตอร์รออะไรรอใช่ครับวันเดียวเสร็จเลยครับเราวางแผนงานเรียบร้อยคันนี้คือเสร็จแล้วรอลูกค้ามาเอาใช่คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับคือห้องเครื่องคือแบบดูแบบเรียบร้อยดูคือรักษาง่ายคือถ้าเราทำเยอะใส่หัวเยอะฟิตติ้งเยอะมันดูรักษายากใช่ครับคันนี้มันดูทำหัวนึงอะไรก็ดูง่ายง่ายรักษาง่ายครับดูง่ายง่ายบางคันทำหัวอลังการงานสร้างรักษายากไม่อยากจะใช่ใช่ครับรักษายากแบบเรียบง่ายครับไว้ใช้งานใช่ใช้งานเลยเนี่ยแบบใช้งานแล้วมีคันไหนสเต็ป
เทียบวันนี้ไหมแข่งเลยแข่งเลยหรือว่าไงก็จะมี 1.9 อีกคันเดี๋ยวพาไปดู 1.9 คันคันนี้รถคันนี้สวยจริงสวยจริงครับล้อเลยแท้หมดเลยไหมเนี่ยแท้ครับล้อแท้นี่อ๋อคันนี้คือแข่งเลยคันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปทำเครื่องแล้วครับคันเมื่อกี้จะเป็นสเต็ปไล่ข้างไล่ข้างแต่คันนี้รื้อเครื่องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนข้อเปลี่ยนก้านเรียบร้อยแล้วพี่ต่อก็อัตราบูสต์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะ70ปอนด์นี่วิ่งเวลายังอันนี้เราเพิ่งจะทำใกล้ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวิ่งเวลาตั้งไม่เท่าไหร่อ่ะตั้ง11ก่อน11วิ11ต้นๆอุ้ย19ก็ไม่ใช่เรื่องหมูนะใช่ครับถ้าว่าอาจจะมีเวลาแถมมา10ไปปลายอะไรเงี้ยครับอย่างพี่ถามหน่อยอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยลงกึ่งเราเนี่ยต้องเลือกมั้ยลงกึ่งผมก็บอกได้มั้ยลงกึ่งผมทำสุดเฉพาะทางอุ้ยกึ่งทางสุพรรณนี่หรือว่าสุพรรณเลยครับสุพรรณเลยของดีเมืองสุพรรณนี่แหละของดีเมืองสุพรรณครับคืออูดังส่งร้านนี้เลยเหรอครับสุพรรณเป็นลงกึ่งพี่ชายผมเองครับคือเราต้องบอกมั้ยว่ากึ่งนี้คือหรือว่าเค้ารู้เลยเป็นสเปคของเราสั่งต้องบอกว่ากึ่งปากเท่าไหร่ซีซีเท่าไหร่ครับปากแหวนอะไรเป็นปากจุดระเบิดครับหลุมจุดระเบิดหลุมจุดระเบิดหลุมจุดระเบิดเราก็จะเลือกที่เหมาะสมกับซีซีรถเราอย่างเครื่อง 2.5 ก็จะอีกแบบหนึ่ง 1.9 อีกแบบอีกคนหลุมคนละไม่เหมือนกันเลยเราต้องขุดหลุมด้วยใช่ต้องขุดหลุมขุดหลุมเพื่อบูสต์เพื่อรองรับอัตราบูสต์เพื่อบูสต์ใช่ครับรถกำลังอัดเยอะมากไปเดี๋ยวลูกแตกอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยขุดเพื่อลดกำลังอัดแล้วส่วนควานเสื้อควานเสื้อสูบก็มีสูตรไหมมีสเปคครับมีก็3ฟิลเลอร์ไม่คือควานมาปุ๊บน้ำมันบ้วนอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ถูกสเปคสเปคเราก็จะดูว่ารถคันนี้ไว้ใช้งานหรือไว้แข่งถ้าไว้แข่งเราก็จะเผื่อหลวมหน่อยควานให้หลวมหน่อยเพื่อที่จะไม่ต้องรันอินมากสามารถแข่งได้เลยแต่ถ้าเป็นใช้งานเราก็จะไว้รันอินสักขับสัก 1,000 โล 2,000 โลถึงจะขับก็ถ้าอุ้มรันอินยังไงขับหรือว่าขึ้นในโน่รันอินรันอินให้ลูกค้าขับครับให้ลูกค้าขับแบบเบาๆก่อนครับครบปุ๊บก็มาจูนใหม่ใช่ครับครบเราถึงค่อยจูนให้นะครับแต่ถ้าจะขึ้นในโน่ก็ได้ใช่ไหมลูกค้าได้ถ้าลูกค้าอยากขึ้นในโน่เราก็ขึ้นปั่นให้เขาขึ้นตรงไหนครับผมขึ้นไดโน่ที่บางปะม้าสุพรรณไดโน่พี่อำนาจครับอำนาจครับใช่ครับอำนาจออโต้เซอร์วิสครับทางนี้คือใช้ในโน้นทั้งหมดเลยใช่มาตรฐานครับครับใช่แรงม้าชัดเจนชัดเจนเห็นชัดเจนไม่มีหลอกแน่นอนครับก็อย่างหนีการต้องเปลี่ยนเกียร์ไหมหรือว่าใช้เกียร์คันนี้ผมใช้เกียร์เป็น D-Max ครับเป็น OS D-Max เป็น OS 5เกียร์ครับไม่หนักไปเหรอมันจะหนักเฉพาะเกียร์หนึ่งเกียร์อื่นมันก็จะรับไวครับแต่เห็นตอนนี้ใช่ไหมครับ VGS ใหญ่ไป VGS ผมว่าบางอู่เขาก็ใช้ผมว่ามันยาวแต่สไตล์ผมชอบแบบว่าตึงทุกเกียร์ครับมาตึงทุกเกียร์ครับเว้นช่วงชักชอบยาวอย่างเดียวช่วงชักยาวอย่างเดียวพี่ชักยาวชอบชักยาวชอบชักยาวโอเคครับเดี๋ยวดูสเต็ปนึงโบคู่เดี๋ยวโบคู่รถบ้านครับตอนนี้เรามาถึงที่บันบอกว่าเสร็จทโบคู่ใช่ครับคันนี้จุกจิกไหมที่กูเล่าจุกจิกอะทโบคู่เนี่ยมันโยงมันเงี้ยงไปหมดเลยนะมันดูเหมือนจะจุกจิกเพราะมันระยงระยางไปหมดใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่จุกจิกเลยครับพี่ต่อไม่จุกจิกเลยใช่แล้วก็ขับใช้งานดีติดบูทไวลดภาระกำลังเครื่องไปได้เยอะเลยครับช่วยกันสองลูกนะครับมันดีกว่าแปรผันไหมลูกเดียวเงี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วห้าลูกเดียวแปรผันผมว่ามันดีกว่าเพราะว่ามันช่วยกันพอเวลาเราขับขี่เนี่ยเรากดไปครึ่งคันเร่งเนี่ยมันมาเลยครับมาชัดเจนเลยแล้วก็แบบลอยๆกดแล้วก็มาทันทีขับสนุกครับใช่เทอร์โบคู่อัตราบูสต์นี่คือตั้งยังไงอะอัตราบูสต์เราจะตั้งลูก2ลูกเนี่ยแบ่งกันเลยลูกละประมาณ25ปอนด์รวมกันก็ได้ประมาณ50ปอนด์นี่กระป๋องไหม มีครับใช้กระป๋องวิกเกตคุมอ๋อลูกจะ25ปอนด์ใช่ลูกละ25ปอนด์รวมกันเป็น50ปอนด์กำลังสวยแล้วกำลังสวยแล้วก็ใช่ใช้ทูมไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องใหญ่นี่คือรถบ้านเลยรถบ้านคือคันเนี้ยที่ไม่ใช้เทอร์โบใหญ่คือว่าเป็นรถจาก
สปป.ลาวเวียงจันทร์ลาวที่ลาวใช่ครับใช่เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้เดี๋ยวเขาจะไปใช้ที่ลาวแล้วก็ย้ายพวงมาลัยเป็นซ้ายหมดอ๋อคือขโมยมาใช่แล้วก็ส่งลาวเลยเป็นรถจากคนลาวส่งมาทำเลยอ๋อคนลาวครับก็ถึงอยากใส่ทับโบคู่เขาวัตถุประสงค์ของเขาวัตถุประสงค์คือหนึ่งเลยอู่เราทำทับโบคู่มารถบ้านเนี่ยทำไปออกไปหลายคันมากเลยใช่ครับค่อนข้างที่จะ 1.9 เทอร์โบคู่ใช่เทอร์โบคู่อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ลูกค้าก็เห็นว่าอู่เราทำเทอร์โบคู่ก็เลยอยากทำครับแต่เขาตั้งโจทย์มาว่าประเทศลาวเนี่ยถนนเนี่ยมันไม่ได้มียาวแบบบ้านเราต้องการแบบสั้นๆไวๆจิ๊ดๆเราก็เลยเอาตัวเป็นตัว 3,000 ทั้งคู่แต่ถ้าว่าใบหน้าเท่ากันไหมใบหน้าไม่เท่าอ๋อนุ่นใหญ่กว่าครับผมมันจะมีใหญ่ตัวเล็กตัวหนึ่งคือตัวเล็กก็ไว้ปั่นก่อนเลยปั่นมาลูกใหญ่พยุงผักไปทีหลังครับใช่ก็ขับสนุกครับสเต็ปนี้ขับติดไวมากครับติดไวเหมาะเกียร์โต้มั้ยเหมาะเกียร์โต้อันนี้เกียร์โต้ครับใช่ใช่เกียร์โต้เหมาะกับเกียร์โต้เกียร์โต้ถ้ามันไหนมันจะกดคันเร่งไม่มาให้ใช่ใช่พอมันไหลแล้วกดคันเร่งมันไม่มาให้ครับก็เหมาะแล้วก็เกียร์โต้เนี่ยมันจะติดเกียร์เปลี่ยนได้สมูทดีครับผมใช่ใช่เปลี่ยนเกียร์ได้ปกติครับแล้วเราต้องทำเครื่องตามไหมเครื่องต้องมีไหมมีฉีดมีกล่องอะไรไหมก็ไม่ต้องเลยก็ได้เหรอครับงบประมาณโบคู่เนี่ย 25,000 ครับสเต็ปนี้เลยสเต็ปนี้เลยอินเตอร์ต่างหากอ๋ออินเตอร์ต่างหากใช่ครับอินเตอร์อีก13,000เหมือนกันอินเตอร์เกียร์ปลาไหลนะเกียร์ปลาไหลแล้วก็ที่เหมาะกับเกียร์โต้เพราะว่าเสียงมันจะไม่ดังเหมือนเทอร์โบเดียวใช่ใช่เทอร์โบคู่เสียงมันจะซอฟต์นิ่มครับแล้วก็เหมาะกับรถ SUV พวกนี้ครับไม่ต้องการเสียงดังครับก็คือพูดง่ายว่าเปรียบเทียบกับ F5 แปรผันที่ดีกว่าผมว่าตัวคู่เนี่ยดีกว่าช่วงก่อนก็คือฮิตกัน F5 แปรผันใช่ครับใช่ใช้แปรผันเมื่อก่อนเราก็ใช้ F5 แปรผันมาเหมือนกันแต่พอทำแล้วเปรียบเทียบกันแล้วเปรียบเทียบตัวนี้ผมว่าไวกว่าเยอะเลยครับเท่าไหร่นะ20,00025,000มันก็แพงกว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ครับใช่ไม่เท่าไหร่ผมว่าแล้วอีกอย่างเปิดมาดูมันมีอะไรให้หน้ามองด้วยมันงุนเงี้ยวรถดิ มันงงดิใช่ครับเปิดมาแล้วงงเปิดมาแล้วเห็นเทอร์โบ2ลูกก็เท่อ่ะพี่เท่ๆใช่ครับโชว์เพื่อนได้ก็คือเทอร์โบ2ลูกคือเราออกแบบติดตั้งเองออกแบบเองหมดเลยครับตรงนี้ขึ้นงานสดหมดเลยออกแบบขึ้นงานสดโอ้ขึ้นงานสดใช่ครับขึ้นสดแล้วตำแหน่งวางแต่ละคันเราก็เลือกแล้วแต่ความชอบเลยครับมีเขกมีกระแทกมีแทกครับเราชิดเหลือเกินอ่ะเราต้องดูไอ้จังหวะอย่าให้ไปโดนกระแทกอะไรเวลาสตาร์ทเครื่องอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับเป็นเหมือนงานศิลปะครับเทอร์โบคู่ใช่ใช่ใช่ครับคนเดินท่อเก่งนะครับเดินเก่งต้องควันโค้งครับควันเน้นควันเลยครับถูกใจลูกค้าแน่นอนงานควันอยากกินข้าวในรถนะทำไมอ่ะเหยียบเทียข้าวกระจายข้าวกระจายพูดอะไรเนี่ยครับหูเงียบกริบเลยนะพูดมือแป๊กแล้วถามเลยท่อไอดีแพงไหมไอดีนี่แหละครับไอดีนี่อยู่ 4,500 ครับ 4,500 หรือใสด้วยครับผมมีปัญญาซื้อแต่ละอู่มีเวลาว่าให้กูว่าครับ 4,500 คือทุกรุ่นเลยนะ4,500 เป็นบางรุ่นครับเป็นบางรุ่นใช่ครับบางรุ่นก็ 5,500 ครับมันมาทำแพงเลยนะระบบไม่ดีด้วยไม่มีรถเดี๋ยวนี้หันมาเล่นรถดิฟครับเขาลืมรถมืดพอเป็นเรื่องนะคุยดีเทลเปล่าแล้วแค่นี้คือจะฟังเสียงแต่ไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยครับผมครับว่ามันนิ่มขนาดไหนเสียงสตาร์ทเครื่องมีเสียงเขกไหมครับแต่ยังไม่เสร็จอย่างเทอร์โบคู่เนี่ยก็มีหน้าคิวมาทำกันเยอะนะครับแต่ว่าเสร็จเราก็ปล่อยรถออกไปเป็นรายวันก็เลยไม่มีจอดให้เห็นกี่วันโบคู่วันเดียวเหมือนกันแต่คันนี้วันเดียวครับแต่ต้องนัดคิวแต่อันนี้ทำหลายอย่างไงแต่อันนี้ทำหลายอย่างอันนี้ผมต้องติดตั้งหัวฉีดปั๊มโยงใช่เดี๋ยวใส่ปั๊มโยงต่อโอ้โหนี่แรงไหมคันนี้ครับลาวไม่ธรรมดานะเอาแรงเลยครับคันนี้ลาวไม่ธรรมดานะคนเดียวเสร็จนี่ครับคนกี่คนเนี่ยวันเดียวเสร็จเนี่ยแต่ละครับใช่คันนี้มันต้องขโมยรถจากไทยไปลาวก่อนลาวคนมาอ๋อครับโยงด้วยวันเดียวคนนี้บูตตึงเลยนะครับบูตตึงเลยครับมี50นะได้ไหม50ครับใช้50ครบมีป้อมโยงแล้วแรงดันน้ำมันดีใช่แรงดันน้ำมันดีมีกล่องมีรีแมปครบครับคันนี้โอ้โหครับก็เสร็จแล้วอยากจะลองบ้างอ่ะเดี๋ยวจะตกแต่งห้องเครื่องให้สวยด้วยคันนี้ครับนี่ก็หมดแล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยน
หม้อน้ำเปลี่ยนยังเปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนหมดเดี๋ยวเราเปลี่ยนงบประมาณซื้อเท่าไหร่อ่ะ 150,000 อันนี้ครับประมาณแสนกว่าบาทแต่คือคันเนี้ยเจ้าของรถอ่ะเขาบอกว่าตั้ง 200,000 ที่จะใส่แล้วก็ใส่ให้หมดเลยเก็บแต่งเก็บแต่งด้วยใช่ครับเขาตั้งเดี๋ยวเราเก็บแต่งให้ครบให้ครบงบแล้วก็แจกแจงรายการทุกรายการไม่มีหมกเม็ดใช่ครับถังพักน้ำก็กระป๋องน้ำดื่มเปียกซอยก่อนเลยครับทำไปก่อนทำไปก่อนแสนห้าที่ใส่ตัวเองมาใช้กับคนอื่นแสนห้าครับอุ้ยแสนห้าอินเตอร์บิดดี้ก็เอาไปถั่วเฉลี่ยทั้งอื่นใช่ครับจะได้เยอะๆไม่เน้นก็ดีไม่ดีก็ดีดีครับดีครับแซวเล่นดีได้ต่อไปมีทางไหนอีกต่อไปโอ้เสียดายรถแข่งอ่ะหรือเครื่องอยู่อ่ะครับรถแข่งคุยเรื่องรถปลายปีดีกว่าคุยเรื่องรถปลายปีพอแล้วพอแล้วรถได้มาคุยกับบอลบุ๊กเพราะว่าบอลบุ๊กคุยหนุกรถที่พอแล้วหอมปากหอมคอครับแล้วรถปลายปีทำรถอะไรทำรถอะไรอยู่บ้างรถปลายปีเราก็เราไปคุยตรงไหนตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยโหธรรมชาติฝนตกด้วยตรงนี้เลยอ่ะรถปลายปีเราก็มีโปรเจกต์งานซุปอัพเนาะแล้วก็หลายๆงานมี 3,000 โปรครับหลักๆเราจุดเด่นเราจะเป็นเทอร์โบ 3,000 อูเราทางของเราใช่ครับเทอร์โบ 3,000 เราค่อนข้างที่จะถนัดไล่ง่ายแล้วก็เห็นเวลาได้ชัดช่วงชักยาวช่วงชักยาวเทอร์โบไส้ในใหญ่ใช่ทางของเราเลยชักยาวลูกใหญ่ทางหมกทางหมกของเราเลยใช่ครับเทอร์โบก็หมกใช่ครับเทอร์โบตอนนี้ยอดใบใช้กันเท่าไหร่แล้ว 3,000 โปรเนี่ย50กว่าป่ะบูทเหรอครับใบหน้าอ๋อใบหน้า52 52มิลมีใหญ่กว่านี้มั้ยมีครับบางทีใส่แล้วมันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันอ๋อครับสเปคก็ต้องใช้ความตามความเหมาะสมครับแล้วบูทเท่าไหร่บูทอ่ะบูทผมใช้65ครับเกียร์รับได้มั้ยเกียร์ก็รับได้แบ่ง30รันนับเป็นรันนับเป็นรัน30รัน30รันก็ยกลงเปลี่ยนครับนี่ใช้เกียร์อะไรครับผมใช้ VGS ครับพี่ก็คือสูตรเหมือนอู่ทั่วไปใช่เพราะว่าเกียร์ VGS มันหนึ่งเลยเข้าง่ายครับเข้าเกียร์ง่ายเข้าง่ายแล้วก็อัตราทดมันก็ดีทุกเกียร์ครับชิดทุกเกียร์ชิดทุกเกียร์รับต่อเนื่องครับรับต่อเนื่องใช่ครับลืมถามช่วงล่างนี้ใครที่ทำเองไหมช่วงล่างช่วงล่างก็จะเป็นรถแข่งนี่ก็จะเป็นของลงกึ่งมงคลทำให้แล้วก็ถ้าเป็นรถบ้านทั่วไปก็ MSR ช่วงล่างแบบธรรมดาเลยช่วงเราแบบนัดแนวเปลี่ยนโชคเงี้ยแบบแนวเปลี่ยนโชคก็ทำเองครับก็รับทำเหมือนกันรับทำเหมือนกันอย่างอีซูเนี่ยมันสับใช่ไหมมันเดิมมาครับมันสับมันใส่กล่องไหนก็เด้งครับทางนี้ก็รับจบครับทำให้ได้มีโชคขายอะไรมีโชคขายทุกยี่ห้อแนบก็ดัดได้แนบดัดได้ครับทำได้หมดครับครบวงจรครับพี่อู๋เราแบ่งหน้าที่กันไงครับบอยกับบุ๊กเมนหลักพี่อู๋แบ่งหน้าที่ในการทำงานพี่จูนครับเดียวเลยก็จูนแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์สายไฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกกล่องพวกรีแมปส่วนใหญ่ไรรถนี่คืองานใหญ่งานยกคัดงานที่แรงใช่ครับใช่งานใช้แรงงานครับใช่ดูหน้าตาไหมเนี่ยแรงงานน้องเด็กๆจูนอย่างเดียวครับแล้วใครขับเวลาแข่งผมขับครับแล้วไม่คิดที่จะปีนี้บุ๊กขับอีกคันนึงครับแบ่งกันคนละขับคนละคันเพราะว่าปีนี้มีรถแข่ง2คันครับมีรถแข่งแต่โรงงานอีซู2คันอ๋ออีซูให้มา3,000โปรแล้วทีนี้คนขับก็ต้องคนละคันครับผมนี่รถตัวเองหรือลูกค้ารถลูกค้าครับ2คันเลย2คันเลยครับครับนี่ก็ต้องไปซ้อมก่อนต้องซ้อมก่อนครับพี่ใช่ครับจากสายแดงจะกระโดดไปสายไฟจิตบ้างมั้ยก็ตอนนี้ก็ยังครับก็ยังรักชอบแดกอยู่เลยครับยังชอบกันไหลๆอู่เริ่มไปเซอร์กิตไปเซอร์วิสไปเซอร์วิสเครื่องเซอร์กิตรถด้วยมีไหมทำไหมมีไหมก็รับเซอร์วิสครับรับเซอร์วิสถ้าว่ายินดีถ้าใครอยากจะให้มาเซอร์วิสก็ยินดีให้ไปเซอร์วิสได้นะครับในรถเซอร์กิตจะมีเวลาไหมหน้าอู่นี่ก็นั่นนะเนี่ยจะไปเซอร์กิตไปที3 4วันไปกันน่ะซ้อมศุกร์เสาร์อ่ะแข่งเสาร์อาทิตย์ครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็มีใจให้โทรมาปรึกษาได้ครับเพื่อนๆอยากจะทำอะไรมีไหมโทรมาปรึกษาแล้วไม่ทำที่เรามีครับเห็นบ่นกันเยอะเลยผมไม่บ่นปรึกษาเขาอยากรู้ก็ให้คำแนะนำไป
ครับจะทำไม่ทำก็อยู่ที่ตัวเขาเลยครับจะถามอะไรก็บอกหมดนะบอกหมดครับไม่มีกั๊กครับครับแล้วสำคัญปรึกษาโทรมาเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะมีครับเจอครับเที่ยงคืนตีหนึ่งไอ้ที่โทรมาปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้ปรึกษาเรื่องเงินไม่ได้ไม่ได้ผู้คนนี่เยอะเหมือนกันคนรถเยอะด้วยวันนี้เราก็คอแห้งครับโหคุยเก่งเหลือเกินนี่รายการไม่ต้องมีรายการแล้วทำเองดีกว่าแต่ที่อยากมาวันนี้เพราะว่าอยากจะคุยว่าพี่ดูใน Facebook อ่ะครับคือคุยดีอ่ะลูกค้าชอบแน่นอนอ่ะเด็กถามกันด้วยว่ามีอยู่เท่านี้อยากมาที่นี่แต่เขาไม่กล้าครับบางคนเพิ่งออกรถไม่กล้ามากลัวแพงครับเขาติดระดับโตแล้วเขาก็ไม่กล้าไม่ต้องกลัวครับราคานี่เรามีชัดเจนอยู่แล้วครับบอกชัดเจนอยู่แล้วก็เตรียมงบกันมาเลยอยากถามมาก่อนโทรก็ได้ครับเบอร์080-297-4550นะครับเบอร์ผม086-997-4558ครับกลับบ้านเลยปะกลับบ้านเลยเอาเลยเอาเลยโทรมาถามราคาได้นะครับก่อนที่จะเข้ามาทำก็เตรียมงบกันเข้ามาจะอยากจะทำอะไรก็โทรมาถามราคาได้นะครับหมื่นมี10,000 บาท20,000 บาท30,000 บาทใช่ครับ 1,000 ก็ทำได้หลักร้อยก็มีครับผมเรื่องดูดีดีอาร์ก่อนเลยครับเติมลมยางก่อนเลยเติมลมยางฟรีครับฟรีแถมฟรีเลยครับแล้วเคยมีไหมว่าเตรียมมา10,000ครับแล้วทำไหลเติมไปเรื่อยมีครับเมื่อกี้ไงมีแล้วเงินที่คลองเนี้ยเขาติดมีไหมเขาให้ทางบ้านโอนมาให้อ๋อโอเคครับโอเคครับมีไหลมีไหลเตรียมมาเงินสดมา10,000เงินไม่พอโทรหาเมียโอนมาให้อีก 5,000 นี้เติมของให้เขาอะไรเงี้ยติดใจให้คุยสนุกเติมนู่นเติมนี่ใช่ครับมีเติมไม่เคยพอไม่เคยพอพอมาถึงแล้วมันเจออะไรอยากได้หมดอยากได้ไปหมดเด็กได้ของเล่นใช่ครับใส่นู่นใส่เจอนู่นเจอนี่ก็อยากทำครับแล้วก็จัดให้หมดจัดให้หมดครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดละลายซับเนี่ยตัวละลายซับครับฝากผลงานครับก็ฝากงานปีนี้ด้วยนะครับผลงานปีนี้เราทำการแข่งขันนะครับรถ 3,000 โปร 2 ลำนะครับแล้วก็มีงานซุปอัพนะครับรีโวนะครับแล้วก็ฝากรถบ้านยางบางรถบ้านยางบางนะครับรถบ้านยางบางตัน6ตัน7 1.9 รถบ้านนะครับเราปีนี้ค่อนข้างนี้จะมาครบนะครับทุกรุ่นเลยฝากเชียร์ด้วยนะครับบอลบุ๊กนะครับแล้วก็ฝากรถบ้านที่จะเข้ามาทำก็รถบ้านที่จะเข้ามาทำมาปรึกษากันได้ครับโทรมาปรึกษากันได้ครับแล้วก็นัดคิวทักไปในเพจได้เลยนะครับเพจบอลบุ๊กเรซซิ่งช็อปนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับบอลบุ๊กเสือร้ายเมืองสุพรรณครับเสือร้ายเมืองสุพรรณนะครับเสือร้ายเลยโอเคค่ะวันนี้ค่ะทางเรียวทางก็ขอบคุณทั้งหมดสาเสียเวลามาพูดคุยลูกค้าก็เยอะลูกค้ายืนมองนะครับหลายคนแล้วทำรถกูทีโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับข่าวแรกก็ซีนได้ทุกวันเสาร์นะคะ1 ทุ่มตรงวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ความแบบว่าบางทีคุยได้หรือเปล่าไม่อยากเอากล้องไม่เป็นไรอะไรลูก